بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้เราได้กลับมาเจอกันนะครับก็พบกันในชั่วโมงที่3นะครับยังไม่เบื่อนะทนอีกนิดนึงเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วก็ขออนุญาตใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณอินชาอัลลอฮ์หรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเผื่อว่าใครดูแย่ๆเดี๋ยวเราก็ลงเลยได้ทั้งหมดนะครับเรื่องเนี่ยที่จริงแหละอย่างที่เคยสัญญากับทุกท่านไว้ในครั้งที่แล้วนี่ผมมาดูแล้วเนี่ยเราก็ยังเหลือเวลาอยู่เพราะตอนนี้มันอยู่ช่วงท้ายๆสัปดาห์หน้ามันเข้ามุฮัรอมมาได้ 2-3 วันก็คิดว่าเดี๋ยวพูดสัปดาห์หน้าเพราะว่ามุฮัรอมเนี่ยไฮไลท์ของมันอยู่ช่วงไหนอยู่วันที่9วันที่10ใช่ไหมมุฮัรอมเนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่วันที่9วันที่10เพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่เหมือนรุ่นฮิจญะห์ถ้ารุ่นฮิจญะห์เนี่ยต้องพูดก่อนเพราะถ้าเข้าปุ๊บมันต้องทำเลยไงรุ่นฮิจญะห์เนี่ยมันสตาร์ตั้งแต่วันที่1รุ่นฮิจญะห์เป็นต้นไปใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องพูดก่อนทีนี้ผมลองมาดูแล้วเนี่ยเผื่ออาจารย์หลายๆท่านเค้าก็พูดไปบ้างแล้วมันจะได้ให้พวกเราปูพื้นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์ก็ค่อยมาพูดถึงในส่วนของผมเพราะนั้นวันนี้เอาเรื่องนี้ไปก่อนเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรดีล่ะชื่อภาษาอาหรับก็ยาวๆแปลไทยเลยแล้วกันเนาะผลจากการศรัทธาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ยาวเนาะผมก็ว่ามันยาวนะก็หมายความว่าเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากอีหม่านของเรามันต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยไม่ใช่ว่าพอเป็นมุสลิมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยมีไหมมีนะหลายคนเปรียบเทียบง่ายๆกับคนที่ฐานเดิมไม่ใช่มุสลิมก่อนแล้วพอมาเป็นมุสลิมปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากในบัตรประชาชนที่อาจจะมีเปลี่ยนมาหน่อยจากเดิมที่เป็นศาสนาเดิมวันนี้มาระบุหน่อยนึงว่าเป็นศาสนาอิสลามหรืออาจจะแค่รู้อย่างเดียวว่าเขารับอิสลามแล้วแต่พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวก็ยังเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นแปลว่าการอีหม่านยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดมากนักมันได้แค่เพียงว่าเป็นมุสลิมเฉยๆแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งชีวิตในดุนยานี้และผลที่มันจะเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ด้วยนั่นแปลว่าเมื่อเป็นมุสลิมมันจะต้องมีอะไรดีขึ้นมันต้องมีอะไรดีขึ้นถึงแม้ว่าจะยังจนเหมือนเดิมก็เหอะนะแต่ต้องมีอะไรดีขึ้นเอาหน่ะมันจะต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการอีหม่านของเราจากการศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็น2 ส่วนอย่างนี้ผลของการศรัทธาที่มันเกิดขึ้นกับดุนยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปบอกว่าอาคิเราะห์มันจะเป็นยังไงเพราะเรามี2โลกนะเราอยู่คน2โลกนะใช่มั้ยเอาแค่หลักๆคือ2โลกคน2โลกก็คือดุนยากับอาคิเราะห์แต่ถ้าเอาแบบละเอียดมันก็จะมีอีกโลกวิญญาณก่อนที่เราจะเกิดมาในดุนยานี้โลกในท้องคุณแม่เราโลกดุนยาใบนี้โลกในอาลัมบารซักและโลกในอาคิเราะห์กี่โลกละ5โลกนะ5โลกถูกแล้วผมพยายามนึกอยู่ว่ามันตัวรอลิงหรือตัวรอเรือถ้า5โลกอันนี้ถ้า5โลกนี่ไม่พอนะมั้งนะหลายๆท่านนี่น่าจะได้เยอะอยู่แต่ก็เอาละไม่เป็นไรให้มันไปตามขั้นตอนมันเราไม่ว่ากันเพราะว่าวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์กำหนดมาเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะไม่มีใครแข็งแรงตลอดนะพอท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็กลับไปสู่จุดอะไรจุดที่อ่อนแอเพื่อกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนั่นคือสัจธรรมที่เราต้องยอมรับให้ได้มีใครยิ่งอยู่ยิ่งแข็งแรงไหมเนี่ยฉันนี่ทุกวันนี้อายุมากขึ้นโอ้แข็งแรงกว่าเดิมอีกมีไหมไม่มีหรอกมีปากอย่างเดียวแข็งแรงใช่ไหมเอาดีแต่พูดไงดีแต่พูดดีอย่างนั้นแข็งแรงอย่างนั้นไม่จริงหรอกครับเพราะในความเป็นจริงยังไงมันก็ไปตามขั้นตอนมันนะเพราะนั้นเอาละเราแบ่งเป็น2 ส่วนไอ้ส่วนที่มันเกิดขึ้นกันในดุนยานี้ก่อนเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เมื่อเรารู้จักว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเมื่อเรายอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวซะก่อนแล้วเนี่ย
จะฐานเดิมว่าเราเป็นมุสลิมแต่เดิมหรือวันนี้เรามารับอิสลามก็แล้วแต่นั่นแปลว่าต้นทางมันเหมือนกันพูดง่ายๆคือวันนี้ถ้าเป็นมุสลิมแล้ววันนี้เมื่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วอะไรบ้างที่มันจะต้องเกิดขึ้นหรืออะไรบ้างที่เราจะได้รับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะได้รับฮีดายะห์เราจะได้รับทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์จะนำทางคนที่ศรัทธาเท่านั้นคนที่ปฏิเสธไม่มีทางได้รับทางนำเพราะนั้นถึงบอกว่าของเดิมถ้าไม่ใช่มุสลิมแล้ววันนี้มาเป็นมุสลิมเขาก็จะต้องมีอะไรต่อยอดตามมาเขาได้แค่ได้โอกาสในเบื้องต้นเฉยๆว่ามารับอิสลามหรือคนที่เป็นมุสลิมแต่เดิมก็เหมือนกันแล้วมันจะต้องมีการต่อยอดออกไปมันจะต้องมีการพัฒนาตามมามันไม่ได้อยู่กับที่แค่นั้นเพราะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้เท่ากันตรงที่ว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันก่อนนั้นผมถึงเคยพูดในหลายๆครั้งว่าสำหรับคนที่เดิมทีไม่ใช่มุสลิมแล้วพอมาเป็นมุสลิมช่วงแรกเนี่ยก่อนจะเป็นมุสลิมเราเรียกเขาว่ามูอัลลัฟได้เพราะแค่สนใจอยากจะเป็นมุสลิมแต่เมื่อมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เรียกมูอัลลัฟแล้วนะเขาเรียกอะไรแล้วเรียกมุสลิมแล้วเพราะเขาเป็นมุสลิมแล้ววันนี้เขากับเราสถานะเท่ากันเลยเขามีเรามีโอกาสเข้าสวรรค์เขาก็มีโอกาสเข้าสวรรค์เรามีโอกาสลงนรกเขาก็มีโอกาสลงนรกเหมือนกันเพราะเราเท่ากันตอนนี้เพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าเราอาจจะติดสร้อยไว้ให้เขานิดนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะได้ไม่ไปดูถูกเขาหรือว่าไม่ไปว่าต่อว่าเขาถ้าเกิดเขาทำอะไรที่มันผิดพลาดว่าอ๋อเขาเป็นมุสลิมใหม่เขาเพิ่งรับอิสลามได้ไม่กี่เดือนเองจะไปเอาอะไรกับเขาล่ะก็ค่อยๆบอกเขาไปสิไม่ใช่โอ้เป็นมุสลิมแต่งตัวแบบนี้ได้เลยเป็นมุสลิมทำไมไม่ละหมาดเป็นมุสลิมทำไมยืนซื้อของร้านที่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลโอ้โหเราก็ต้องไปดูแบ็คกราวด์เขาด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะไปเอออะไรก็ถามว่าเราอะไอถ้าไอแบบนั้นต้องใช้กับเราเองใช้กับเราเองว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไปซื้อของไอ้ร้านแบบนี้ได้ไหมเราเป็นมุสลิมเราแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมเราเป็นมุสลิมเราทิ้งนมาดได้ไหมอันนี้บอกกับตัวเราเองอย่าเพิ่งไปยุ่งกับคนอื่นเขาเยอะนะเพราะนั้นเมื่อเป็นมุสลิมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรได้รับฮีดายะห์ได้รับทางนำเพราะอะไรครับเพราะทางนำเป็นของใครฮีดายะห์เป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของนบีด้วยนะไม่ใช่ของนบีนะนบีมีหน้าที่ในการเอาเรื่องอิสลามมาบอกใช่ไหมแต่นบีมีอำนาจในการให้ฮีดายะห์กับใครไหมไม่มีเพราะถ้ามีเนี่ยนบีคงไม่เสียใจหรอกจำได้ไหมนบีเสียใจมากๆกับคนๆหนึ่งที่ดูแลนบีมาโดยตลอดอุปการะนบีมาตั้งแต่เล็กๆแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่เป็นมุสลิมอายะห์อัลกุรอานจึงลงมาว่าไงล่ะอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้ลากินนัลลอฮุยะฮดีมัยยะชะแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮยะฮดีมัยยะชะนี่คือสัจธรรมครับนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อได้รับฮิดายะห์นั่นแปลว่าอัลเลาะห์เมตตาฮิดายะห์มาจากอัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าวะอินนัลลอฮะลาฮาดิลละดีนาอามะนูอิลาซิรอติมมุสตะกีมอัลเลาะห์บอกว่าและแน่นอนว่าอัลเลาะห์นั้นจะเป็นผู้ที่นำทางผู้ซึ่งอีหม่านต่ออัลเลาะห์นำทางไปไหนอ่ะนำทางไปอิลาซิรอติมุสตะกีมไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้พอเราเป็นมุสลิมเราก็เลยต้องดำเนินชีวิตแบบมุสลิมแล้วก็ขอดุอาไปเรื่อยๆให้เราได้อยู่บนคันลองของศาสนาให้เราได้อยู่บนซิรอติมุสตะกีมนั่นเองซึ่งเราก็ขอดุอากันทุกวันอยู่แล้วถ้าเรานมาดครบ5เวลาแปลว่าเราขอกันประจำใช่ไหมแล้วในแต่และ เวลาเนี่ยมันมีตั้งกี่มันอย่างน้อยก็คือ2แหละอย่างน้อยก็คือ2ครั้งที่เราจะอ่านไอ้ดุอาบทเนี้ยอิฮดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมในฟาติฮะห์พอถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์นมาดใช้ไม่ได้นะไม่อ่านซูเราะห์นี่ก็ยังพอว่าเพราะว่าถ้าฟาติฮะห์เนี่ยไม่ได้ฟาติฮะห์นี่ท่านนบีบอกว่าลาศอลาตะลิมัลลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบการนมาดใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะห์เพราะนั้นอิหม่ามอ่านดังเราไม่ต้องอ่านอันนั้นเอาไม่ต้องครับไม่ต้องเลยเพราะอิหม่ามอ่านดังเราฟังเฉยๆถ้าอิหม่ามอ่านค่อยตัวใครตัวมันก็แปลว่าต่างคนต่างอ่านอันนี้เพราะนั้นหลักมันคือต้องอ่านแต่ใครอ่านก็อีกเรื่องนึงถ้าอิหม่ามอ่านดังการอ่านของอิหม่ามทดแทนการอ่านของเราเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้หะดีษนบีบอกว่าไม่มีการอ่านถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์ใช้ไม่ได้หมายถึงอิหม่ามก็ไม่อ่านเราก็ไม่อ่านเอาเราคนเดียวแล้วกันเอาเราคนเดียวพอเราละหมาดเองเนี่ยยังต้องอ่านมั้ยต้องอ่านจะอ่านค่อยอ่านดังขึ้นอยู่กับนมาดนะขึ้นอยู่กับนมาดถ้านมาดอ่านค่อยก็ค่อยนมาดอ่านดังก็ดังแต่ต้องอ่าน
แล้วผมเคยเรียนไปบ้างแล้วนะบอกว่าการอ่านเนี่ยต้องขยับปากอ่านทุกอย่างต้องขยับปากวัดยะตู้ต้องขยับปากฟาติฮะต้องขยับปากซูเราะห์ต้องขยับปากซุบฮานัลลอฮิยันอะซีมซุบฮานัลลอฮิยันอะลาต้องขยับปากไม่ใช่นึกในใจนะนึกในใจเนี่ยเขาไม่ได้อ่านใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกนึกในใจแต่อันนี้ให้อ่านอ่านคือขยับปากส่วนจะอ่านค่อยอ่านดังขึ้นอยู่กับนมาดและขึ้นอยู่กับดูอาอย่างเช่นดูอาเราต้องอ่านค่อยแค่ขยับปากเฉยๆแต่ต้องขยับปากแค่นั้นเองนะครับอ่านก็คือการขยับปากนะอันนี้ง่ายๆเลยนะเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้ทางนำและนำทางไปไหนไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงไปสู่หนทางที่ถูกต้องซึ่งแน่นอนหนทางที่เที่ยงตรงหนทางที่ถูกต้องคือหนทางที่อัลลอฮ์ให้การยอมรับหนทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วและเป็นหนทางที่นบีเนี่ยมาประกาศมาบอกมาสอนเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องไปอะไรมากมายแค่เรียนรู้ว่าวันนี้นบีสอนอะไรแล้วปฏิบัติตามนั้นจบไม่ต้องคิดเพิ่มด้วยไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องมาสังคายนาไม่ต้องมานั่งนึกว่าเฮ้ยมันต้องทำแบบนี้ไหมมันต้องทำเพิ่มเข้าไปไหมเพราะศาสนามันสมบูรณ์แล้วในวันที่นบีจากเราไปเนี่ยศาสนาสมบูรณ์แล้วใช่ไหมและอายะอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาในฮัจญะตุลวะดาอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอาไลกุมเนียมาตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาดีนะนี่คืออายะที่บ่งบอกว่าทุกอย่างครบถ้วนแล้ววันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วและเราก็ได้ให้เนียมาต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็พอใจที่ใช้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นคือดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกกับท่านนบีเพื่อให้ประกาศกับเราแปลว่าศาสนาสมบูรณ์ตั้งแต่นบียังมีชีวิตอยู่แล้วพอนบีจากไปนั่นหมายถึงความสมบูรณ์ของอิสลามเกิดขึ้นแล้วเรามีหน้าที่ของการเรียนรู้และปฏิบัติตามไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปสังคายนาไม่ต้องไปนึกว่าไอ้นั่นน่าจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องเพราะถ้าอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทำตามที่อัลเลาะห์สั่งจบแค่นั้นพอมันไม่ใช่เรื่องของคนตาบอดนะมันไม่ใช่เรื่องของการตามแบบคนตาบอดแต่เราตามแบบมีเงื่อนไขไงว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เป็นบรรทัดฐานเอาไว้ต้นทางก่อนแล้วเราก็ปฏิบัติตามแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างในวันนี้เราจะยังไม่เข้าใจซะทุกเรื่องก็ไม่ใช่แปลกเรื่องแปลกถามว่าไอ้เรื่องที่งมงายเนี่ยที่คนเขางมงายกันอยู่เขาเชื่อกันตั้งเยอะแยะไม่เห็นมันต้องหาความจริงกันทีอ่ะมันก็เชื่อกันหน้าดูแต่อิสลามเนี่ยมีความจริงทยอยมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เรายังไม่รู้วันข้างหน้าก็อาจจะได้รู้เหมือนกับคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้รู้ในตอนนั้นหรอกแต่ว่าเรามารู้ในช่วงของเราก็มีเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันเป็นสัจธรรมที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่มีความชัดเจนในแต่ละยุคแต่มันอาจจะไปเกิดขึ้นในยุคถัดไปก็ได้แต่แน่ๆก็คือว่าเราไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นเราเชื่อว่าอัลลอฮ์สั่งแล้วเราก็ทำนั่นคืออีหม่านนั่นคือศรัทธาของเราเพราะนั้นถ้าเรามีอีหม่านอย่างนี้จริงๆอัลลอฮ์ก็จะนำทางเราการได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการได้รับโอกาสในการจะได้เข้าสวรรค์ว่าไม่ยับตักีกอยรอิสลามมีดีนันฟะลายุกบะละมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากอันอิสลามแล้วก็การงานของเขาทั้งหมดจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์และในท้ายที่สุดในวันกิยามะห์ในโลกอาคิเราะห์การงานทั้งหมดเหล่านั้นจะกลายเป็นศูนย์และเขาจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีมันไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในตาชั่งแห่งความดีของเขาจะไม่ได้รับอะไรเลยนี่คือความขาดทุนนะครับนี่คือความขาดทุนถึงบอกว่าวันนี้เราอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นมุสลิมเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วปฏิบัติด้วยความมั่นอกมั่นใจว่านั่นคือโอกาสในการที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคิดแบบง่ายๆก็ได้ถามว่าทุกคนต้องตายไหมตายไม่มีใครไม่ตายพอตายแล้วคิดต่อไปอีกนิดนึงว่าตายแล้วไปไหนหลายคนก็มีแนวความคิดที่หลากหลายตายแล้วกลับอาจจะกลับไปวนเวียนกลับมาเกิดใหม่เป็นอะไรก็ว่ากันไปนั่นความเชื่อของเขาแต่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยสอนตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำนะสอนตั้งแต่ก่อนเกิดว่าในวันที่อัลลอฮ์สร้างดวงวิญญาณทั้งหลายขึ้นมาอัลลอฮ์เอาวิญญาณทั้งหมดจะเป็นผู้ศรัทธาจะเป็นผู้ปฏิเสธในโลกตอนนี้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยตอบเสียงเดียวกันหมดเลยอัลลอฮ์สตูบิรอบบิกุมวิญญาณทั้งหมดที่อัลลอฮ์จะให้เกิดในดุนยาเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยนะถ้าเอามาทั้งหมดเลยวันนี้เป็นผู้ศรัทธาวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธก็แล้วแต่วันนั้นน่ะตอบเหมือนกันหมดอัลลอฮ์สตูบิรอบบิกุมฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้ามั้ยอัลลอฮ์ถามกับวิญญาณทั้งหลายตอบเป็นเสียงเดียวกันไม่มีใครนอกแถวเลยกอลูบะลาใช่ครับตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดคำตอบสั้นๆยอมรับว่าใช่แต่หลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เกิดมาในดุนยาใบนี้แน่นอนมันเป็นบททดสอบหลายคนก็ศรัทธาหลายคนก็ปฏิเสธ
หลายคนปฏิเสธแล้วกลายไปเป็นผู้ศรัทธาก็มีหลายคนเป็นผู้ศรัทธาแล้วกลายเป็นผู้ปฏิเสธก็มีถึงบอกว่ามันคือบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นกับวิญญาณเหล่านั้นที่วันนี้อยู่ในโลกดุนยานี้แล้วก็คือพวกเรานี่แหละเพราะนั้นทุกคนก็เป็นบททดสอบที่จะต้องผ่านไปให้ได้เอาละวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์บททดสอบนึงเราอาจจะไม่ได้เจอเหมือนคนอื่นเขาเพราะวันนี้เป็นมุสลิมแล้วเราก็จะบททดสอบอื่นแทนกันแล้วกันนะแต่ที่แน่ๆคือว่าทุกคนเจอแน่นอนสบายใจได้นะจะได้ยิ้มรับไม่มีใครรอดในบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะมาในเรื่องไหนแค่นั้นเองมันจะมาในเรื่องใดแค่นั้นเองวันนี้คงไม่มีใครสุขทุกเรื่องไม่มีทางให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนความทุกข์ต้องมีใช่ไหมหรือแม้กระทั่งคนที่ยากจนยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังต้องถูกทดสอบอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเรื่องอะไรแค่นั้นเองแต่ที่แน่ๆคือว่าเรามีที่พึ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อได้รับทางนำอีหม่านก็เกิดเมื่ออีหม่านเกิดมีโอกาสและขอดุอาเยอะๆขอดุอาเยอะๆนะครับอันนั้นคือประการที่หนึ่งชีวิตในดุนยาเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราได้รับฮีดายะห์ประการที่สองก็คือว่าเราจะมีชีวิตที่ดีเมื่อเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจะมีชีวิตที่ดีหมายความว่าเราจะรวยใช่ไหมไม่ใช่นะเพราะอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้คนที่มันมีตังค์เยอะๆไอ้คนที่มันยิ่งใหญ่ถามว่ามันจะมีความสุขตลอดเป็นไปได้ไหมไม่ได้อย่างน้อยๆการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความทุกข์ของเขาแล้วแหละหรือแม้กระทั่งการที่อาหารไม่อร่อยอร่อยก็เป็นความทุกข์แล้วนะหรือแม้กระทั่งกินไปแล้วเนี่ยมันไม่ย่อยนะทุกข์ไหมทุกข์ของทุกคนเลยนะยิ่งอายุมากๆขึ้นเนี่ยโอ้นี่ต้องระวังใช่แค่ทั้งที่ไอ้ของเหล่านี้ก็เป็นของดีนะแต่ปรากฏว่ามันก็สร้างทุกข์ให้เราได้เหมือนกันนะไม่กินก็ไม่ได้ไม่กินก็ทุกข์พอกินเข้าไปอ้าวทุกข์อีกทำไงดีล่ะก็ต้องอยู่กับมันนี่แหละก็ต้องอยู่กับมันเพราะนั้นชีวิตที่ดีหมายความว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้แปลว่าจะต้องมีความสุขตลอดกาลไม่ใช่และก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่ใช่ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกงี้ครับมันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่วะฮุวะมุมินุนเงื่อนไขหลักแปลว่าผู้ชายกับผู้หญิงตอนนี้เราเท่ากันแล้วสังคมปัจจุบันเขาพยายามเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะความเสมอภาคในสังคมผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงก็ต้องทำอะไรได้ผู้ชายมีอะไรนะอนุญาตให้มีภรรยาหลายคนได้คำถามก็คือว่า อยากมีใช่ไหมทำไมไม่อนุญาตบ้างล่ะมันไม่ใช่ไงคือไอ้ความเสมอภาคความสมดุลที่ศาสนาวางเอาไว้มันคือของแต่ละบุคคลแปลว่าของแต่ละเพศนั่นแหละผู้ชายแบบนึงผู้หญิงแบบนึงแต่ความเสมอภาคอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้พวกเรามันเหมือนกันจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่คืออะไรอีหม่านไงคือการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ชายที่เป็นผู้ศรัทธามีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยผลงานของเขาผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธาก็มีโอกาสเข้าสวรรค์ด้วยผลงานของเขาเพียงแต่หน้าที่มันอาจจะต่างกันหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ก็คนละอย่างหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาแต่ว่าอันนั้นคือรายละเอียดปลีกย่อยแต่จริงๆแล้วหลักๆมันก็คืออะไรอ่ะวันนี้ถ้าเป็นผู้ศรัทธานั่นคือความเท่าเทียมที่อัลลอฮ์ให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนๆกันแล้วหลายๆอย่างเนี่ยถามว่าถ้าเอาเฉพาะผลงานอย่างเดียวเป็นตัวชี้วัดในการเข้าสวรรค์ผู้ชายเขาได้เปรียบเพราะผู้ชายเขาต้องนมาดไม่มีข้อผ่อนปลนในขณะที่ผู้หญิงบางช่วงบางเวลาที่เรานมาดไม่ได้เราได้รับข้อผ่อนปลนแต่ถามว่าเราขาดทุนไหมตามหลักศาสนาขาดทุนไหมไม่ได้ขาดทุนนะนบีบอกว่าแม้ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงที่เขานมาดไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์บันทึกเสมือนหนึ่งว่าเขายังทำอิบาดะห์อันนั้นอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจทิ้งเขาหยุดเพราะอัลลอฮ์อนุมัติอัลลอฮ์อนุโลมให้กับเขาเนี่ยเห็นไหมนี่คือความเสมอภาคบอกแล้วยังไงเราก็ไม่ขาดทุนแต่เงื่อนไขคือต้องมีอีหม่านนะเงื่อนไขต้องมีอีหม่านพอมีอีหม่านมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟาลานุฮียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลลอฮ์บอกในดุนยานี้เราจะให้เขามีชีวิตที่ดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วชีวิตที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องรวยเสมอไปไม่ต้องรวยก็ได้เพราะว่าอะไรนบีบอกไคลุนกินากินันนับส์ความรวยที่แท้จริงคือจิตใจที่พอเพียงใช่ไหมความรวยที่แท้จริงมันคือจิตใจที่พอเพียงถามว่าถ้าเรามีน้อยเราพอใจอัลฮัมดุลิลละห์มันพอกับค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละวันไม่ได้ลำบากอะไรใช่ไหมถ้าอย่างนั้นโอเคหรือถ้าเรามีมากแล้วเราไม่ได้ลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมากแล้วก็แบ่งปันมีมากแล้วก็แจกจ่ายแล้วช่วยเหลือคนนู้นคนนี้
ถึงเวลาจ่ายซะกาตแล้วก็จ่ายซะกาตอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาเลยเพราะนั้นใครรุ่นกินากินนำนัสติดใจที่พอเพียงแต่ถ้ารวยแล้วไม่พอนี่สิมันไม่ควรเกิดขึ้นกับมุสลิมนะไอ้รวยแล้วไม่พอเนี่ยไอ้คนไม่ใช่มุสลิมว่าเขาไปนะว่ากันไปของเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่ใช่มุสลิมคือมันเป็นตัวทดสอบไงมันเป็นบททดสอบว่าถ้าหากว่าเขารวยแล้วเนี่ยโดยนิสัยของความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้เนี่ยพอรวยแล้วมันก็อยากมีอีก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 ไปเรื่อยๆอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เลยกลายเหมือนกับที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่านายทุนเนี่ยเยอะไหมเยอะไอ้คนมีแล้วเนี่ยถามว่ามันหยุดอยู่แค่นั้นไหมไม่มันก็คิดเรื่อยอ่ะคิดไปเรื่อยๆ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 ซึ่งถ้ามองแล้วโอเคในมุมของการเขาเรียกธุรกิจเขาถือว่าเขาพัฒนาเขาไม่ได้อยู่กับที่แต่ถ้ามองในเรื่องของความชอบธรรมแล้วเขาเอาเปรียบคนอื่นเพราะอย่าลืมนะไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยไอ้ร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยไอ้ร้านเล็กๆมันตายเพราะเขาใช่ไหมเออแล้วตอนนี้ขยายเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรต่างๆเพิ่มมากมายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันครอบครัวเขาสูญเสียในข่าวเนาะแล้วก็เอาเงินไปซื้อชีวิตได้ไหมไม่ได้เห็นไหมนั่นแปลว่าเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้วันนี้ถ้าไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ให้มีมากขนาดไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะนั้นหลักก็คือเราต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ได้เราจะจนเราจะรวยไม่ใช่ปัญหาเพราะท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์ให้มีชีวิตที่ดีบนความเหมาะสมของแต่ละคนอันนั้นดุนยานะพออาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์ขาดทุนไหมอาคิเราะห์ยิ่งได้เพิ่มเลยฟะละนุฮิยันนุฮุฮายาตันตอยิบะแล้วก็วะละนัตซียันนะฮุมแปลว่าอัลลอฮ์บอกและแน่นอนเราจะตอบแทนให้กับพวกเขามากกว่าที่พวกเขาเคยขวนขวายเอาไว้อาคิเราะห์นี่แน่นอนคือพอบอกอาคิเราะห์ปุ๊บและรางวัลของผู้ศรัทธาในอาคิเราะห์สูงสุดคืออะไรอ่ะสวนสวรรค์การอยู่ในสวรรค์นั่นคือจุดหมายปลายทางของคนทุกคนครับนั่นคือจุดหมายปลายทางของผู้ศรัทธาที่อยากจะได้ผมเคยเรียนกับทุกท่านหลายครั้งแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วคนต้องมีที่อยู่ทุกคนต้องมีที่อยู่จะเป็นคนดีหรือคนเลวก็แล้วแต่ก็ต้องมีที่อยู่เพราะที่อยู่มันมีแค่2ที่สวรรค์หรือนรกแค่นั้นสวรรค์หรือนรกแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ยอมรับเพราะแน่นอนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าสวรรค์หรือนรกมีจริงเพราะเขาก็ยังใช้คำว่าอะไรอยู่ถ้ามีจริงถ้าแปลว่าเขาไม่ได้เชื่อแต่เราไม่มีคำแบบนี้เราเชื่อเรามั่นใจด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วอาคิเราะห์คือจุดหมายปลายทางของเราและมันมีที่อยู่แค่2ที่ไม่สวรรค์ก็นรกซึ่งเราต้องเลือกที่จะอยู่และการเลือกของเราคือการเลือกในดุนยานี้ไม่ใช่ไปเลือกตรงนู้นไม่ใช่ไปยืนหน้าประตูแล้วเลือกว่าจะเอาอันไหนดีไม่ใช่เพราะมันต้องเลือกตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งพวกเราเลือกแล้วทุกท่านเลือกแล้วแน่นอนเพราะอะไรเพราะวันนี้เราเป็นใครแล้วเนี่ยเราเป็นมุสลิมการเป็นมุสลิมคือการเลือกที่จะเป็นชาวสวรรค์แต่จะได้เข้าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะเพราะอะไรเพราะมันต้องดูผลงานด้วยมันต้องดูอะไรล่ะองค์ประกอบร่วมด้วยนมาดครบไหมถือศีลอดดีไหมทำความดีไหมอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่เราเรียกว่าอันอามานอัสซอลิฮะการงานที่ดีมันก็จะไปเป็นตัวช่วยอีกอย่างนึงเพราะนั้นมีชีวิตที่ดีในดุนยาต่อมาครับได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเดี๋ยวกำลังพูดถึงผลในดุนยานี้ก่อนนะว่าเมื่ออยู่ในดุนยานี้แล้วอีมานที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามันส่งผลดีกับเรายังไงได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งคนเนี่ยถ้ามีที่พึ่งมันก็จะสบายใจเกิดปัญหาอะไรก็ไปหาเขาเกิดความวุ่นวายไม่สบายใจอะไรก็ไปหาเขาเพราะนั้นแน่นอนขนาดว่าคนเป็นที่พึ่งให้เรายังรู้สึกสบายใจแล้วถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่พึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือเราจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าจบละถึงบอกเสมอว่าเวลาทุกข์ให้นึกถึงอัลเลาะห์ก่อนเวลาไม่สบายใจให้นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนอย่าเพิ่งนึกถึงมนุษย์เอาไว้ข้างหลังเพราะมนุษย์เป็นตัวเป็นอะไรนะเป็นอะไรล่ะเป็นตัวช่วยที่มันจะตามมาตัวหลักผู้ช่วยเหลือหลักของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สบายไปหาหมอแน่นอนแต่ขอดุอาก่อนว่าขอให้อย่าเป็นอะไรเยอะใช่ไหมรู้ว่าประสบอุบัติเหตุขอดุอาก่อนว่าอย่าให้เป็นอะไรเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบททดสอบก็พยายามขอดุอาว่าให้เราได้เกิดความรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺวะลียุลละซีนาอามะนูอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ช่วยเหลือให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งตัฟซีรก็อธิบายบอกว่า
ไอ้คำว่าวารียุนใครคำว่าวารีเนี่ยวารีเราเคยได้ยินคำว่าวารีใช่ไหมวารีมันหลายความหมายนะวารีแปลว่าผู้ช่วยเหลือได้วารีแปลว่าเพื่อนได้วารีแปลว่าผู้ปกครองก็ได้ถ้าแต่งงานเนี่ยวารีคือผู้ปกครองไม่ใช่เพื่อนนะวารีในการแต่งงานก็คือผู้ปกครองวารีวารีแม้กระทั่งบางครั้งวารีแปลว่าคนรับใช้ก็ยังได้เลยเพราะนั้นคำว่าวารีเนี่ยมีหลากหลายความหมายแต่ในอัลกุรอานอายะนี้เนี่ยนักตัฟซีรอธิบายบอกวารีก็คือนาซีรุฮุมผู้ช่วยเหลือนั่นเองเป็นผู้ช่วยเหลือที่จะให้ความสำเร็จที่จะให้การช่วยเหลือกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราจึงมีที่พึ่งเราจึงไม่อะไรล่ะไม่ว้าเหวนะเราจึงไม่ต้องกลัวว่าเราจะลำบากเพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เข้าหาอัลเลาะห์มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ช่วยเหลือเราครับเพียงแต่การช่วยเหลือเนี่ยอาจจะมาในหลากหลายรูปแบบไม่ได้มาแบบทันทีทันใดหรือว่าไม่ได้มาแบบเป็นอภินิหารปัญหาเกิดแล้วขอดุอาปั๊บมันหายไปมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีที่พึ่งแล้วเราจะก็สบายใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเราก็ค่อยๆคิดและหาทางออกได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีที่พึ่งเหมือนคนเวลาเกิดปัญหาแล้วไม่มีที่พึ่งรู้สึกยังไงรู้สึกว่าตัวเองมืด8ด้านบางคนอยากฆ่าตัวตายใช่ไหมหลายคนที่ก็ฆ่าตัวตายก็เพราะเขารู้สึกแบบนี้แต่มุสลิมรู้สึกแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายตัดทิ้งไปเลยกุมได้ไม่สบายใจได้เศร้าได้เครียดได้แต่ต้องไม่ลืมว่าอัลลอฮ์คือที่พึ่งเมื่ออัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเดี๋ยวไอ้ความเศร้าความเครียดความไม่สบายใจมันจะค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะเกิดคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงต่อดีจะปฏิบัติยังไงเพราะเดี๋ยวอัลลอฮ์อาจจะส่งคนช่วยเหลือมาก็ได้หลายครั้งผมมั่นใจนะว่าถ้าเราอะไรนะอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงไมยัตตะกิลลายะจัลละฮูมะคะรอญาใช่ไหมวะยัรซุกูมินไฮซุลายะตะซิบจำได้แน่นอนอายะนี้เพราะแต่ละคนนี่ต้องเอามาใช้กับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาและอัลลอฮ์จะให้ริสกีแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อนไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนใช่ไหมเราลองดูนะว่าถ้าเราคิดว่าอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งมั่นใจว่าอัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลืออย่างแท้จริงเนี่ยเวลาเกิดปัญหาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปัญหามันอาจจะไม่ได้หายไปแต่มันจะมีทางออกมันจะทำให้เราคิดออกมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีผู้ช่วยเหลือใช่ไหมผมคิดว่าทุกท่านได้กับตัวเองอยู่แล้วในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือประการต่อมาก็คือว่าจะได้รับริสกีที่ดีจะได้รับริสกีที่ดีเมื่อเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์แน่นอนเราเป็นผู้ศรัทธาเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเราเมื่อให้ริสกีนั้นย่อมเป็นริสกีที่ดีเป็นริสกีที่ฮาลาลเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้แล้วก็อย่าลืมว่าริสกีทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาเราขอเราจึงขอจากอัลลอฮ์ริสกีอย่างนึงเนี่ยที่อันกุรอานได้กล่าวเอาไว้เนี่ยได้ยกตัวอย่างเอาไว้บอกว่าวะลาอันนะอะห์ลันกุรอามานุวัตตะกอละฟะตะฮนาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรอัลลอฮ์บอกว่าแล้วถ้าหากว่าคนในตำบลคนในหมู่บ้านคือทุกคนน่ะเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วก็อัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งฟากฟ้าเปิดประตูแห่งริสกีจากฟากฟ้าและแผ่นดินให้ถามว่าริสกีของมนุษย์เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจาก2ที่นี่แหละใช่ไหมมันมาจากข้างบนมาจากข้างล่างนี่แหละมาจากฟากฟ้ากับมาจากไอ้อะไรนะพื้นดินนี่แหละไอ้พื้นดินเราอาจจะเข้าใจได้ง่ายเพราะปลูกหญ้าขึ้นปลูกต้นไม้ขึ้นใช่ไหมปลูกอะไรก็ตามขึ้นปลูกผลไม้ขึ้นอ้าวแล้วมาจากฟ้ามาไงฝนไงถ้าไม่มีฝนมันจะขึ้นไหมล่ะไม่ขึ้นหรอกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฝนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมที่เราเห็นเดี๋ยวนี้คนรวยเพราะอากาศเยอะไหมเนี่ยรวยเพราะอากาศเยอะไหมก่อนนี้ไอ้โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันผ่านอะไรอ่ะผ่านอากาศใช่ไหมนี่ไงถึงบอกว่าริสกีมันอยู่ทุกที่อยู่ในฟากฟ้าก็อยู่ในแผ่นดินข้างบนก็มีข้างล่างมีไหมข้างล่างก็มีสิเขาไปขุดน้ำมันออกมาไปขุดแร่ธาตุออกมาไปขุดไอ้นู่นไอ้นี่ออกมานี่ไงนี่คือริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเอาไว้ให้จะบอกว่าไม่ใช่ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เพราะอะไรมีมนุษย์หน้าไหนมันบอกไหมว่ามันเอาแร่ธาตุไปใส่ไว้หรือมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้มีมนุษย์หน้าไหนที่บอกได้ไหมว่าไอ้ขึ้นที่เราจะต้องเสียรายเดือนกัน500-600อย่างต่ำเนี่ย ใช่ไหมว่ามนุษย์หน้าไหนมันทำเอาไว้มีไหมไม่มีแต่ใครสร้างเอาไว้ให้ล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครใช้ประโยชน์มนุษย์ใช้ประโยชน์เพราะนั้นถึงบอกว่ามนุษย์ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อัลลอฮ์ให้แล้วไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไอ้พวกนี้เนรคุณผู้ศรัทธาไม่เป็นแบบนั้นเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์แม้ว่าวันนี้เราจะเป็นคนต้องจ่ายตังค่าโทรศัพท์ก็ตามแต่ว่าเราถือว่าเราได้ประโยชน์จากตรงนี้
ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้ววันนี้เรามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ก็เกิดมาจากทั้งข้างบนและข้างล่างนี่แหละก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นริสกีเนี่ยมันจึงมาจาก2ที่มันจึงมาจากไม่ข้างบนฟ้าก็ใต้ดินกับพื้นดินนี่แหละนะเค้าเรียกมินัสซะมาอิวันอัรเนี่ยนะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ริสกีเหล่านี้กับมนุษย์ยิ่งถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ริสกีเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะเขากินเขาใช้ริสกีของอัลลอฮ์แล้วเขาเอาชีวิตของเขาเอาร่างกายของเขาไปทำอะไรไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เมื่อไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ปุ๊บมันก็เป็นการงานที่ดีของเขาเขาได้บุญไหมได้บุญแต่ถ้าคนที่ปฏิเสธล่ะเอาริสกีเหล่านี้ไปกินไปใช้แล้วไปสุญูดก้มกราบต่อสิ่งอื่นแปลว่าเขาเนรคุณต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ว่ากันอัลลอฮ์ต่ำต้อยลงมาไหมเปล่าอัลเลาะห์ก็สูงสุดเหมือนเดิมเพราะนั้นผลดีเป็นของใครเป็นของมนุษย์เองถ้าเราขอบคุณต่อผู้ให้อัลเลาะห์ก็จะให้ผลบุญกับเราด้วยแต่ถ้าเราเนรคุณต่อผู้ให้อัลเลาะห์ก็จะลงโทษเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีได้รับริสกีที่ดีประการต่อมาครับได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมว่าเกียรติที่มนุษย์ให้ที่มนุษย์ยกย่องคุณท่านพนะท่านอะไรก็แล้วแต่นั่นคือภาษาที่มนุษย์พยายามจะสรรสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ยคือคนที่ได้รับการยกย่องแต่ถ้าหากว่าไอ้เกียรติเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกให้จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกียรติเหล่านี้จะไม่มีค่าอันใดเพราะอะไรครับอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีตำแหน่งใหญ่ๆใช่มั้ยไม่ใช่ต้องเป็นระดับหัวหน้าใช่ไหมไม่ใช่เอาระดับไหนอ่ะนี่ระดับนี้เท่านั้นอัลลอฮ์บอกคนที่จะมีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดวันนี้ถ้าหากว่าคนที่อะไรล่ะที่เรามองว่าเขาเป็นคนรากหญ้าเป็นคนชั้นต่ำภาษาที่เขาเรียกเนี่ยแต่เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์กับไอคนที่มันคิดว่าตัวเองแจ๋วที่สุดแล้วเนี่ยข่มคนนู้นข่มคนนี้ได้เนี่ยแต่มันไม่ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถามว่าใครแจ๋วกว่ากันทั้งนั้นนะอัลลอฮ์คือคนเหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะเขารู้จักอัลลอฮ์เพราะเขากลัวอัลลอฮ์เพราะเขายำเกรงอัลลอฮ์นั้นถึงบอกว่านี่คือความต่างนี่คือความต่างเกียรติที่เราควรจะต้องแสวงหาคือเกียรติที่ได้จากอัลลอฮ์ไม่ใช่เกียรติที่ได้จากมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่มีผลประโยชน์กับเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติเราทั้งหนาหรอกใช่ไหมเอาอย่างเช่นนักการเมืองก็ได้เราพูดในภาพรวมนักการเมืองนะนักการเมืองเนี่ยที่เขาอยากมีหน้ามีตากันทางสังคมทั้งหลายเนี่ยมันมีคือผลประโยชน์ที่มันจะต้องบริหารจัดการแต่ถามว่าในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับมุสลิมเนี่ยเราจะไปยุ่งอะไรกับเขามากไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเพราะนั้นเกียรติที่เราควรแสวงหาคือเกียรติที่เราจะได้จากอัลลอฮ์แล้วจะได้จากไงอ่ะได้จากการหนึ่งเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราต้องมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิบัติในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้นั่นแหละเราถึงจะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ให้เรายิ่งใหญ่ได้รับเกียรติจากผู้คนขนาดไหนนะอัลลอฮ์เราก็ยังต่ำต้อยอยู่วันยังค่ำในประการต่อมานะครับจะได้รับการปกป้องจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือปกติเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับคนเวลาบาดหมางกันเวลามีเรื่องมีราวกันเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการทำสงครามการเป็นศัตรูกันแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้การช่วยเหลือกับคนคนนั้นแม้ว่าเขาจะถูกฆ่าตายเขาได้เข้าสวรรค์มั้ยเขาได้เข้าสวรรค์ทั้งที่เขาแพ้แหละพอถูกฆ่าตายเนี่ยแปลว่าแพ้ใช่ไหมแต่เขาก็ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้การค้ำประกันเอาไว้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นอะไรล่ะจะเป็นผู้ช่วยเหลือให้แก่เขาเพราะนั้นในฮะดิษบทนึงเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าให้นบีมาบอกเป็นฮะดิษกุดซี่นะบอกว่ามันอาดาลีตรงนี้อธิบายตรงนี้นิดก่อนฮะดิษกุดซี่ฮะดิษกุดซี่คือฮะดิษที่ความหมายมาจากอัลลอฮ์แต่คำพูดมาจากนบีกับฮะดิษนบวีคือคำพูดทุกอย่างมาจากนบีเลยฮะดิษกุดซี่คืออัลลอฮ์ให้ความหมายมาแล้วนบีมาพูดนี่ก็เรียกฮะดิษกุดซี่นะครับมันอาดาลีวาลียันฟะกัดอาซันตุฮูบินฮาร์บีใครก็ตามที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับวาลีของฉันนี่อันนี้ใช้คำว่าวาลีนะเห็นไหมเหมือนกับวาลีเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะนั้นวาลีแปลได้หลายอย่างแปลว่าเพื่อนผู้ช่วยเหลือทาสคนรับใช้ได้หมดเลยอันนี้เนี่ยแปลว่าใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับบ่าวของฉันฉันประกาศสงครามกับเขาแปลว่าอัลลอฮ์ออกหน้าแทนเลยนะออกหน้าแทนเราเลยว่า
ใครก็ตามที่กล้าหาญชาญชัยมาเป็นศัตรูกับมุสลิมอัลลอฮ์จะประกาศสงครามกับเขาเพราะอะไรเพราะมุสลิมทำหน้าที่เพื่อปกป้องศาสนาทำหน้าที่เพื่อเผยแพร่ศาสนาทำหน้าที่เพื่อให้อิสลามเป็นที่รู้จักแล้วใครมาตั้งตัวเป็นศัตรูอัลลอฮ์บอกงั้นฉันประกาศสงครามกับเขาวามาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิลัยยะมิมมาอิฟตารัตุอะลัยฮิอันนี้อีกเป็นอีกเรื่องนึงหมายความว่าถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้ทำซุนนะเยอะๆให้ทำซุนนัตเยอะๆพระมาหะดีษบันหะดีษเดียวกันเป็นหะดีษยาวเลยที่พูดถึงว่าถ้าอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้ทำซุนนัตเยอะๆฟัรดูเนี่ยฟัรดูมันคือภาคบังคับแต่ซุนนัตคือภาคสมัครใจยิ่งทำซุนนัตมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากเท่านั้นเพราะนั้นถึงบอกว่า5เวลาไม่ทำเรามีความผิดถ้าทำเราสอบผ่านแต่ถ้าเราอยากได้คะแนนดีๆทำยังไงนมาซุนนัตด้วยรอวาติบด้วยนวาฟิลต่างๆใส่เข้าไปซุนนัตในวาระต่างๆใส่เข้าไปเพื่อให้เรานั้นยิ่งใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วก็ในประการต่อมานะครับในดุนยานี้ประการสุดท้ายเดี๋ยวข้ามไปที่อาคิเราะห์แล้วตอนนี้เราอยู่ดุนยาก่อนดุนยาประการสุดท้ายเลยก็คือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการมีอีหม่านในดุนยาของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนก็คือจะให้ได้เป็นผู้ปกครองทำหน้าที่แทนคนรุ่นก่อนๆ อันนี้เราจะเห็นชัดในยุคสมัยของบรรดานบีว่าอย่างเช่นนบีมูซานบีมูซาเนี่ยตอนอยู่ตอนบนิสรออีนอยู่ในสภาพของการถูกกดขี่ข่มเหงเป็นทาสถูกรุกรานถูกฆ่าถูกอะไรต่ออะไรมากมายแล้ววันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การช่วยเหลือนบีมูซาและบนิสรออีนที่ข้ามทะเลอ่ะใช่ไหมพอข้ามทะเลไปปุ๊บไอ้นี่ตามมากองทัพฟิรเอาตามมาสุดท้ายแล้วจมน้ำตายกันทั้งหมดเลยอ้าวอย่าลืมนะว่าเขามีบ้านเรือนเขามีทรัพย์สินเงินทองและไอ้เจ้าของมันตายหมดแล้วใครเทคโอเวอร์แล้วตอนนี้บนิสรออีนเข้าไปใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลเรื่อยมานั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺจะตอบแทนให้อีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่อัลลอฮ์ให้ลำบากในเบื้องต้นแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็ให้สบายลำบากในเบื้องต้นตกในสถานะของการเป็นเฉลยบ้างเป็นทาสบ้างถูกทำร้ายอะไรต่ออะไรมากมายถูกลุกรานสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็ให้การตอบแทนด้วยการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดุนยาแปลว่าถ้าเรายอมลำบากเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ด้วยความสบายในดุนยานี้บ้างก่อนในดุนยาก็ได้แล้วนะเหมือนกับการที่เราช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือเราเหมือนกันอินตันซุรุลลอฮายันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมแปลว่าหากพวกเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือพวกเจ้าหมายความว่าไงอัลลอฮ์ต้องการความช่วยเหลือจากเราใช่ไหมไม่ใช่ความหมายก็คืออัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ทำหน้าที่ในการยืนหยัดเพื่อเผยแผ่ศาสนายืนหยัดในหลักการของอันอิสลามถือเป็นการช่วยเหลืออัลลอฮ์แล้วและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยการทำให้เกิดความมั่นอกมั่นใจมีคำพูดที่มั่นใจในการจะตอบคำถามกับมาลาอิกะห์ในวันกิยามะห์ในหลุมฝังศพได้เนี่ยแหละวะยุซับบิตอักดามะกุมและทำแล้วก็ดุนยาคือได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็แปลว่าเท้ามั่นคงหมายความว่าเวลาเจอศัตรูไม่วิ่งหนีส่วนในอาคิเราะห์ล่ะตอบคำถามได้เดี๋ยวไปอาคิเราะห์ละเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันนะอันนี้ดุนยานะผลที่เกิดขึ้นในดุนยาต่อมาครับผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในอาคิเราะห์บ้างบอกแล้วว่าเราเนี่ยมีดุนยาและก็อาคิเราะห์นี่ดุนยากับอาคิเราะห์อาคิเราะห์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะมันเริ่มตั้งแต่อาลัมบัรซักเลยพระอาลัมบัรซักเนี่ยกุโบสเนี่ยมันเป็นประตูของอาคิเราะห์แล้วอันนั้นอยากไปยังไม่อยากนะอย่าเพิ่งเลยเอาดุนยาให้ดุนยาแกะสะสมเสบียงกันให้เต็มที่ก่อนนะชีวิตในอาคิเราะห์หรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีอีมานเมื่อกี้ในดุนยาเราได้อะไรบ้างในอาคิเราะห์ล่ะในอาคิเราะห์เริ่มต้นทางก่อนเลยก็คือว่าพบกับจุดจบที่ดีหมายถึงว่าเราตายจากโลกนี้ไปในสภาพของผู้ศรัทธานั่นเองเพราะมันคือต้นทางไงถ้าจะไปอาคิเราะห์เนี่ยไม่ตายได้มั้ยล่ะไม่ตายยังไปอาคิเราะห์ไม่ได้เพราะต้องตายก่อนเค้าถึงจะให้ไปอาคิเราะห์ทีนี้การตายมันคือต้นทางในการจะสู่โลกหน้าแล้วเพราะนั้นคนที่มีอีหม่านคนที่ศรัทธาเป็นยังไงล่ะข่าวดีของเขาก็คือว่าอินนัลลซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่เมื่อเขาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราแล้วเขาดำรงมั่นอยู่บนคำกล่าวอันนั้นนักตัฟซีรอธิบายว่าไอ้คำว่ากล่าวไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่กล่าวด้วยใจเพราะมันคืออีหม่านเราเคยเรียนรู้มาแล้วนะอีหม่านมันจะต้องมีกี่องค์ประกอบนะ
อันนั้นอีหม่าน6ประการอีหม่านที่เกิดขึ้นเนี่ย3อย่าง3อย่างจำได้ใช่ไหมอีหม่านอัตตัสดีกุบิลกอลบีการยอมรับด้วยหัวใจอันนุตกูบิลลิซานการเปล่งวาจาด้วยกับลิ้นอันอามาลูบินจาวาเรียการปฏิบัติด้วยร่างกายแปลว่าอีหม่านที่จะสมบูรณ์ได้ต้องมี3ส่วนอีหม่านด้วยใจที่เชื่อปากก็พูดร่างกายก็ปฏิบัติตามนั่นคืออีหม่านทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวฉันอีหม่านฉันอีหม่านไม่ใช่แต่ในความหมายตรงนี้ที่บอกว่ากอรูรับบุนอัลลอฮ์เนี่ยคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าภาคปฏิบัติมันก็ต้องใช่ด้วยมันก็ต้องใช่ด้วยแปลว่าเป็นคนที่เป็นมุมินที่สมบูรณ์แหละเมื่อเป็นมุมินที่สมบูรณ์เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ก็ยังไม่พออีกซุมมัสตะกอมูแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังยืนหยัดอยู่บนการอีหม่านของเขาจนตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งตายจากโลกนี้เราเนี่ยมีอีหม่านเราต้องอิสตะกอมูต่อมานะตอนนี้เราผ่านแล้วแหละอันแรกเนี่ยเพราะว่าอะไรเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผมมั่นใจว่าทั้ง3ข้อเราผ่านยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าปากก็พูดใจก็ยอมรับร่างกายก็ปฏิบัติแต่หลังจากนั้นล่ะซุมมัสตะกอมูหลังจากนั้นจะต้องดำรงไว้ซึ่งการเชื่อแบบนั้นด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามแล้วก็ให้อยู่บนหลักการศรัทธาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเอามันไปกับเราให้ได้อีหม่านต้องไปกับเราวันนี้เป็นผู้ศรัทธาต้องเอาอีหม่านไปกับเราจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้เพราะมันกานะอาคิรุกาลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัญญันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจึงจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนใกล้ตายเขาจึงต้องให้สอนอันนี้แต่ก็มีกติกาอยู่นะไม่ใช่เออะไรก็จะสอนแต่พุทธพื้นนี่ก็สอนจังเลยไอ้นี่ก็รับไม่ทันเพราะบางคนเนี่ยเขารับไม่ได้แล้วนะไม่ได้แปลว่าเขาปฏิเสธแต่เขาพูดไม่ได้มีไหมอ่ะมีเราลองดูได้ฮะยิ่งเจ็บหนักๆเนี่ยเจ็บหนักๆเนี่ยเขาสื่อสารอะไรกับเราแทบจะไม่ได้แล้วแทบจะไม่ได้แล้วตาก็ไม่ลืมแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังหายใจอยู่เขาเลยต้องใช้วิธีการกระซิบข้างหูบ้างอะไรบ้างถ้าเขามีทีท่าว่าตอบรับก็จบแค่นั้นเพราะนบีบอกแค่นั้นพอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นั้นพอไม่ต้องสอนต่อถ้าเขามีทีท่าว่ารับแล้วไม่ต้องไปขยันขยอเขาเพื่อให้เขาไปพร้อมกับประโยคนี้ของเขาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันก็สะเทือนใจทั้งคนสอนนะและคนที่อยู่รอบข้างหลายๆท่านน่าจะเคยเฝ้าคนเจ็บมานะมันสลดนะมันสลดแต่มันคือวาระจริงๆของชีวิตมันคือสัจธรรมที่เราต้องเจอกันทุกคนเราอาจจะเป็นคนที่ไปให้กำลังใจหรืออาจจะเป็นคนที่นอนก็แล้วแต่นะเพราะนั้นมาลาอิกะเองก็ลงมานะมาลาอิกะก็ลงมาในวาระสุดท้ายอ่ะเขาบอกตะตานัสรุอะไรฮิมุนมาลาอิกะมาลาอิกะจะลงมาให้กำลังใจว่าอัลลาตอคอฟูวาลาตาซานูว่าอย่าได้เศร้าโศกอย่าได้เสียใจอย่าได้กลัวว่าอับชิรูบินยันนาติลและติกุนตุมตัวอาดูลและก็จะมาแจ้งข่าวดีว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์สัญญาไว้พวกท่านจะได้ทีนี้มาลาอิกะห์ลงมาตอนไหนในอายะห์นี้เนี่ยตัฟซีรก็อธิบายไว้ค่อนข้างหลากหลายนะครับว่ามาลาอิกะห์ลงมาในช่วงไหนบ้างนะครับลงมาในช่วงที่เราจะเสียชีวิตอันนั้นลงมาเพราะมีหะดีษด้วยแล้วตรงไหนอีกบางท่านก็บอกว่าลงมา3ช่วง1ลงมาช่วงที่เราจะเสียชีวิต2ลงมาในช่วงที่เราจะถูกสอบสวนในหลุมฝังศพและ3ลงมาในช่วงที่เราจะฟื้นในวันกิยามะห์แปลว่า3ช่วงเอ้าลงมาทำไมลงมาทำไมลงมาให้กำลังใจไงลงมาให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวเพราะท่านเป็นผู้ศรัทธาและมาแจ้งข่าวดีว่าท่านจะได้รับสวรรค์เพราะท่านเป็นผู้ศรัทธามาลาอิกะห์นี่เขาลงมาอยู่เรื่อยๆแต่ที่ลงมาที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันก็จะมี3ช่วงนี้แหละแต่ถ้าในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามาลาอิกะห์ถูกส่งลงมาเพื่อช่วยผู้ศรัทธาในสงครามต่างๆหลายครั้งอยู่นะครับหลายครั้งอยู่แต่ในอายะห์นี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าลงมาใน3ช่วงนี้เพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับผู้ศรัทธาว่าไม่ต้องกลัวเพราะท่านเป็นอะไรล่ะเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีก็ไม่ต้องกลัวแต่ไอ้คนที่เขาจะกลัวก็คือคนต้องไม่ดีอ่ะนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำไมไม่ต้องกลัวอินชาอัลเลาะห์เราเป็นคนดีนะเพราะนั้นมาลาอิกะห์ลงมาเพื่อมาให้กำลังใจแต่ในที่แน่ๆคือว่าเราต้องยืนหยัดในขั้นตอนแรกให้ได้ก่อนว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าและซุมมัสตะกิมด้วยหลังจากนั้นก็จะต้องดำรงยืนหยัดอยู่บนหลักการตรงนั้นแล้วถึงจะได้พบกับจุดจบที่ดีจุดจบที่ดีคือมาลาอิกะห์ลงมาให้กำลังใจใน3ช่วงเวลานี้นะครับประการต่อมาครับที่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์อีกก็คือว่าอัตตัสบีตอินดัสซูอัลฟินกับหมายความว่า
เราจะมั่นใจมีความมั่นใจมีความแน่วแน่ในการตอบคำถามในหลุมฝังศพไม่อย่าลืมว่าเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ดุนยาเราสบายอาคิเราะห์มันต้องรอดสิใช่ไหมเพราะนั้นเราจะได้มีความมั่นคงในการตอบคำถามด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนบีจึงสอนกับพวกเราเวลาไปนมาญะนาซะห์ให้เข้าไปในกุโบสถ์ด้วยไปขอดุอาให้เขาด้วยที่เราเรียกว่าตัสบีทปากหลุมอะไรเนี่ยหมายความว่านบีบอกว่าจงขอดุอาให้กับพี่น้องของท่านฟาอินนะฮูยุสอันเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องถูกสอบสวนและดุอาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้ว่าจะขอแบบไหนอย่างไรได้ทั้งหมดแต่ดุอาบทหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมาก็คืออัลลอฮุมมะซับบิทฮูบิลกอลิซาบิติฟินฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์หรือต้นอื่นก็ได้หรือไม่ได้ภาษาอาหรับผมชอบให้ง่ายๆอยู่เลยถ้าไม่ได้ภาษาอาหรับทำยังไงอะภาษาไทยโอ้อัลลอฮ์ขอให้เขามั่นคงในการตอบคำถามด้วยเถิดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาต้องถูกสอบสวนอย่างที่บอกเดี๋ยวเขาจะต้องถูกสอบสวนด้วยมาลาอิกะห์สองท่านถ้าเขาอีหม่านต่ออัลลอฮ์เขาตอบคำถามได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาไม่มีอีหม่านล่ะมันอย่าว่าจะตอบคำถามเลยมันสยองตั้งแต่ตายครั้งแรกแล้วเพราะว่าอย่างนี้เวลาตายเนี่ยมาลาอิกะห์มาก่อนแล้วนะในหะดีษยาวเลยเป็นหะดีษยาวผมสรุปภาษาไทยแล้วกันหะดีษยาวเลยบอกว่ามาลาอิกะห์ลงมาในขณะที่เราเสียชีวิตมาลาอิกะห์ลงมาก่อนนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาลาอิกะห์แห่งความตายก็มาพอมาเสร็จมาลาอิกะห์แห่งความตายมาเก็บวิญญาณแล้วมาลาอิกะห์ที่ลงมาเนี่ยเขาเอาวิญญาณขึ้นไปนะเอาวิญญาณขึ้นไปในชั้นฟ้าฟ้าก่อนผ่านไปทีละชั้นทีละชั้นกลิ่นหอมของวิญญาณเหล่านี้เนี่ยทุกคนมาลาอิกะห์ทุกท่านได้กลิ่นทั้งหมดแล้วก็ยินดีต้อนรับพอขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดแล้วถูกนำกลับมาอีกครั้งนึงในตอนไหนในตอนที่อยู่ในกุโบสถ์ไงเอามาใส่เพื่อให้มาลาอิกะห์อีก2ท่านมาสอบสวนเพราะนั้นเอาขึ้นไปครั้งแรกเอาขึ้นไปแล้วนะแล้วเอาลงมาใส่พอละตายเนี่ยมาลาอิกะห์รับขึ้นไปแล้วแล้วก็จะได้เห็นแล้วจะไปไหนเนี่ยเห็นแล้วจะไปไหนจะอะไรยังไงเป็นคนดีอ่ะเหมือนคนดีอ่ะทุกคนยืนต้อนรับทั้งหมดเลยมาลาอิกะห์อันนี้หะดีษยาวเลยหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับหะดีษยาวเลยที่บอกว่าเวลาเสียชีวิตไปแล้วมาลาอิกะห์จะมารอเอากระฝันจากสวรรค์มาเพื่อจะมาห่อหุ้มวิญญาณนี้ขึ้นไปฟากฟ้าก่อนแล้วค่อยเอากลับมาอีกทีในช่วงไหนในช่วงที่มาลาอิกะห์จะมาสอบสวนนักกิดอันนั้นมุงกัดนักกิดจะมาสอบสวนนั่นเอากลับมาอีกครั้งนึงในหะดีษก็บอกว่าเอามาจับนั่งใช่ไหมแล้วตั้งคำถามแล้วตอบคำถามใครตอบได้กุโบสถ์ก็จะกว้างแล้วก็จะมีความสว่างสวัยมีการงานดีเป็นเพื่อนแล้วก็นอนรอคอยที่จะได้เข้าสวรรค์แล้วตรงกันข้ามคนชั่วเขาก็เอาขึ้นไปนะเขาก็เอาขึ้นไปแต่ไม่มีใครต้อนรับเลยบอกวิญญาณชั่วใครนี่วิญญาณชั่วไม่ต้อนรับนะแต่ก็ต้องตามกติกาไงก็เอาขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาเหมือนกันก็สูบสอบสวนเหมือนกันแล้วก็พบกับความอะไรล่ะความน่าสะพรึงกลัวจากการถูกสอบสวนเพราะผ่านไม่ผ่านขั้นตอนเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าให้ฟังในรายละเอียดแล้วกันอันนี้รู้คร่าวๆหลายๆท่านน่าจะเคยฟังมาแล้วแหละว่าเผื่อเราจะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ที่แน่ๆคือว่าทั้งหมดเนี่ยคือฮักกุลนะครับไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่นิทานแต่มันคือความจริงที่ว่าวันนี้เราอาจยังไม่ได้เจอเพราะเรายังไม่ได้ตายแต่ต้องอย่าลืมว่าอีหม่านข้อแรกมันต้องคุมถึงอีหม่านข้อนี้ด้วยว่าศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการต่างๆและนบีบอกว่าอาดาบุลกอบริฮักกุลการลงโทษในหลุมฝังศพเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักให้เยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีอีหม่านจุดจบดีคำตอบอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะตอบคำถามได้แล้วก็กุโบสถ์ก็จะกว้างนะกุโบสถ์ก็จะกว้างอยู่สบายอ่ะมันอยู่คฤหาสน์แหละนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็คือช่วงระยะเวลานึงมันคือต้นทางของโลกอาคิเราะห์คนจะเข้าสวรรค์เขารู้แล้วเขาจะได้อะไรคือพูดง่ายๆนอนรอคอยรางวัลคนจะลงนรกเขาก็รู้แล้วเขาจะได้อะไรแปลว่าจากการที่เขาเสียชีวิตในหลุมฝังศพเนี่ยเขารู้แล้วนะว่าเขาจะได้อะไรแต่วันนี้เรารู้ยังว่าเราจะได้อะไรเรายังไม่รู้ไงเรายังไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามขอดุอาไปก็แล้วกันนะครับว่าเราจะได้อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราขนขวายด้วยเหมือนกันแล้วก็ประการสุดท้ายแล้วกันนะครับประการสุดท้ายก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเวลาเราถูกฟื้นขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้แล้วสิ่งที่จะเป็นรางวัลอีกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้ก็คืออันฮิซาบุญยะซีรการสอบสวนแบบง่ายๆการสอบสวนแบบง่ายๆเสมือนหนึ่งไม่มีการสอบสวนน่ะ
พราะมันมีหะดีษนะครับท่านนบีบอกว่าในอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตรัสอย่างนี้นะครับฟะอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิยามีนิฮีใครก็ตามที่ได้รับคัมภีร์จากด้านขวาฟะซาฟะยูฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอเขาจะถูกสอบสวนแบบง่ายๆวะยันกอลิบุอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอแล้วก็จะไปรวมกลุ่มกับพรรคพวกของเขาด้วยความสบายใจอ่ะมีความสุขอ่ะเหมือนคนสอบผ่านนึกง่ายๆเหมือนเราไปเอาผลสอบอ่ะเหมือนเราไปเอาผลสอบถามว่าเวลาสอบผ่านไอ้คนสอบผ่านมันจะไปหาใครมันก็ต้องไปหาคนสอบผ่านด้วยกันไปรวมกลุ่มเป็นยังไงบ้างแกได้เท่าไหร่อะไรยังไงใช่มั้ยไอ้คนสอบตกมันก็อยากจะไปหาไอ้กลุ่มนี้แหละจําไปไม่ได้เขาไม่ให้มันไปแค่นั้นเองมันก็อยากจะไปแต่ในโลกอาคิเราะห์มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ก็แปลว่ากลุ่มใครกลุ่มมันนั่นก็แสดงว่าไอ้เขาสอบผ่านเพราะอะไรเพราะสอบสวนการสอบสวนมันก็ง่ายนะการสอบสวนก็ง่ายทีนี้มันก็มีคำถามของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่ากอละยารอซูลุลลอฮ์ก็ถามท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านหญิงไอชาถามว่าไอที่บอกว่าสอบสวนได้โดยง่ายเนี่ยฟาซาฟายูฮาซาบุฮิซาบัยยาซีรอเนี่ยท่านนบีบอกงี้ก่อนว่ามันฮูซิบะอุซิบะใครก็ตามที่ถูกสอบสวนเขาจะถูกลงโทษแต่ท่านหญิงไอชาบอกว่าเอ้าไม่ใช่หรือว่าที่อัลลอฮ์บอกฟาซาฟายูฮาซาบุฮิซาบัยยาซีรอจะต้องอะไรนะจะถูกสอบสวนเนี่ยถ้าใครถูกสอบสวนจะเป็นการสอบสวนโดยง่ายท่านนบีก็ให้คำอธิบายว่าคำว่าสอบสวนโดยง่ายประหนึ่งไม่มีการสอบสวนไงถ้าสอบสวนแบบง่ายๆก็แปลว่าไม่มีความผิดไม่มีความผิดก็เหมือนไม่มีการสอบสวนแต่ถ้าถูกสอบสวนเมื่อไหร่แสดงว่ายังไงแสดงว่าจะถูกลงโทษนั่นหมายความว่าพอเห็นปุ๊บผ่านเลยกับมันนั่งคุยกันก่อนผิดข้อนี้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 แปลว่าถูกสอบสวนใช่ไหมเพราะนั้นมีจึงบอกว่าใครถูกสอบสวนคนนั้นถูกลงโทษเพราะนั้นอายะห์นี้หมายความว่าที่บอกว่าจะถูกสอบสวนโดยง่ายเนี่ยโดยง่ายก็หมายความว่าประหนึ่งไม่มีการสอบสวนไงมาเช็คชื่อแล้วผ่านเลยกับไอ้ประเภทแบบถ้าสูกสอบสวนก็แปลว่านั่งคุยกันนั่งคุยกันแปลว่าอะไรผิดข้อที่1ผิดข้อที่2ผิดข้อที่3ผิดข้อที่4จึงนำมาซึ่งการถูกลงโทษเพราะนั้นในโลกอาคิเราะห์ในวันอาคิเราะห์การสอบสวนเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหมดแต่ว่ามันจะเป็นการสอบสวนแบบไหนน่ะขึ้นอยู่กับผลงานของเราด้วยเหมือนกันนะครับผลงานอ่ะสุดท้ายจริงๆอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลไม่เอาได้ไงล่ะใช่ไหมรางวัลที่อัลลอฮฺจะให้ถ้าเราศรัทธาต่อพระองค์แน่นอนเมื่อสอบสวนทุกอย่างผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนก็ต้องได้เข้าสวรรค์ต้องได้รับรางวัลและสวรรค์เป็นที่พำนักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมเอาไว้สำหรับบ่าวของพระองค์ที่สอบผ่านเท่านั้นอุลาอิกะฮุมุนวาริซูนอัลลาซีนายาริซูนันฟิดดาวฮุมฟีฮาคอลิดูนคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับมรดกและคนเหล่านี้ก็คือคนที่ได้รับสวนสวรรค์เป็นมรดกและคนเหล่านี้นั้นหุ้มฟีฮาคอดีดูนจะอยู่ในนั้นตลอดกาลจะอยู่ในนั้นตลอดกาลเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางอย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่พำนักมีแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกถ้าเราเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งเรากลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในหุ้มฟีฮาคอริดูนก็คืออยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เขาก็คอริดูนเหมือนกันอยู่ตลอดกาลเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันมีแค่2ที่ครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้เราได้หุ้มฟีฮาคอริดูนที่ไหนดีฟินจันนะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ถือว่าสวรรค์อะไรนะดุนยาแล้วอาคิเราะห์แล้วเรารู้พอประมาณแล้วนะว่าอีหม่านของเราส่งผลยังไงบ้างในดุนยาและอาคิเราะห์ก็ฝากกับทุกท่านไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์